บายดี Arrow TV Vision เปิดโฉมสถานีคำสวัสดิ์ปลายทางขบวนรถไฟไทยลาวเมื่อวันที่22ที่ผ่านมาครับได้มีรายงานในโซเชียลเกี่ยวกับเรื่องของสถานีคำสวัสดิ์บ้านคำสวัสดิ์เมืองไซเซฐานครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วครับสถานีคำสวัสดิ์หรือสถานีรถไฟนครหลวงเวียงจันทน์เป็นส่วนต่อขยายของทางรถไฟหนองคายท่านาแล้งโดยเริ่มก่อสร้างจากสถานีท่านาแล้งถึงบ้านคำสวัสดิ์ระยะทาง 7.5 กิโลเมตรเมื่อปี2552ได้มีการเปิดใช้ทางรถไฟสายหนองคายท่านาแล้งระยะทาง 5.3 กิโลเมตรถือว่าเป็นทางรถไฟสายแรกของสปป.ลาวเฉพาะทางรถไฟในลาวยาว 3.5 กิโลเมตรซึ่งหากวัดระยะทางรถไฟจากเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่1หนองคายนครหลวงเวียงจันทน์ถึงสถานีคำสวัสดิ์จะมีความยาวทั้งสิ้น11กิโลเมตรและในกลางปี2565การรถไฟไทยมีแผนการเดินรถขบวนโดยสารจากหนองคายถึงนครหลวงเวียงจันทน์ไปกลับวันละ4ขบวนส่วนขบวนรถสินค้าปี2565ได้รับอนุญาตเดินขบวนรถสินค้าขบวนละ25แคร่ขาไป7เที่ยวขากลับ7เที่ยวและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแล้วทาง LT Vision จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในมื้อหน้าสบายดี